วัสดีครับทุกคนฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของวงการ MotoGP นะครับมีข่าวสารอะไรจะใหม่จะเก่าจะอัปเดตหรือประเด็นฮอตฮิตหรือใครขออะไรมาเนี่ยเรามาคุยเรามาแชร์กันตรงนี้ที่เดิมทุกวันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขอชี้แจงนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันนะว่าต่อจากนี้ไป MotoGP เนี่ยข่าวสารต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องของตัวรถเนี่ยมันจะเงียบลงมันจะน้อยลงเพราะว่าเทสรอบนี้เสร็จปุ๊บไปเมื่อวานนะครับสนามเคเลสเสร็จปุ๊บก็จะให้นักแข่งได้พักยาวไปเทสอีกทีนึงปีหน้านะครับประมาณวันที่7กุมภาพันธ์ที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียดังนั้น2เดือนกว่าจากนี้ไปเนี่ยนักแข่งก็จะมีเวลาได้เดินทางท่องเที่ยวได้พักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะพักฟื้นอยู่ยังไม่หายขาดจากอาการบาดเจ็บก็จะได้พักผ่อนกันเต็มที่แต่ก็มีหลายคนนะฮะที่ยังบาดเจ็บอยู่สดๆร้อนๆเนี่ยจ่อที่จะขึ้นเขียงที่จะผ่าตัดอยู่ก็มีเช่นกันแต่นักแข่งบางคนก็อาจจะออกงานอีเวนต์มีอะไรต่างๆเข้ามาดังนั้นข่าวมันก็จะเปลี่ยนไปครับทุกคนเลยอยากจะมาแจ้งไว้ว่าผมอาจจะต้องนำเรื่องราวที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันจ๋าๆตรงๆสักเท่าไหร่มาทำเป็นรายการบ้างในบางวันเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันขาดหายไปนะครับส่วนหนึ่งก็กังวลเหมือนกันนะกลัวว่าผู้ที่ติดตามผมอยู่ในตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณ 35,000 36,000 นะก็กลัวว่าจะหนีหายกันไปหรือเปล่าขอร้องนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้รับรองมีเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยมาเสิร์ฟทุกคนติดตามช่องนี้ได้ความรู้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะไม่ได้ก็คือความตลกความบันเทิงอะไรเนี่ยผมอาจจะไม่ถนัดตรงนั้นแต่ถ้าจะมาเอาสาระต่างๆเนี่ยผมมีให้คุณเต็มร้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยทิ้งท้ายกันในเรื่องของกิจกรรมใหญ่สุดครั้งใหญ่สุดครั้งสำคัญสุดของ MotoGP ในปีนี้คือการเทสรถนะครับอย่างที่บอกไปแหละเทสรอบนี้พักยาว2เดือนกว่าเมื่อวานเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับที่สนามเคเลสประเทศสเปนก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่2นี่เป็นวันที่ทุลักทุเลนะฮะอากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้นักแข่งหลายคนไม่กล้าที่จะนำรถเข้าไปลงทำการทดสอบวิ่งเทสสักเท่าไหร่ส่วนนึงก็อาจจะกลัวเรื่องความอันตรายอะไรทำนองนั้นเพราะว่าถ้ามาบาดเจ็บอะไรช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่นะไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้จะขอไล่เรียงดูนะฮะใน2วันที่เคเลสเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแบบสรุปเอาแต่เหตุการณ์สำคัญแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการเทสรถที่ยามาฮ่ายังคงน่าจับตามองอยู่เช่นเคยเช่นเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยทำคลิปไปเรียบร้อยนะครับว่ายามาฮ่าเป็นยังไงกับเส้นทางที่จะลุ้นแชมป์กับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็จะคุยโดยรวมทุกๆทีมแล้วกันนะครับอาจจะไม่ครบขออภัยด้วยนะสำหรับยามาฮ่าก็ยังความเห็นของ2นักขับนะฮะทีมโรงงานทั้งรอสซี่ทั้งเบียเรสก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงของรถ M1 เวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง2คนต้องการคือความเร็วปลายหรือว่าอัตราเร่งท็อปสปีดเนี่ยคือยังรู้สึกว่ายังจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการทำงานครั้งล่าสุดหมายถึงว่าไม่ใช่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าเป็นการทำงานเต็มรูปแบบเลยของเดวิดมูโนสนะครับเป็นหัวหน้าช่างคนใหม่ของรอสซี่ดึงขึ้นมาจากสกายวีอาร์ 46นะครับก็เป็นคนที่รอสซี่ก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนซึ่งรอสซี่ก็บอกนะครับว่าเดวิดมูโนสนี่ก็น่าจะปรับเนื้อปรับตัวได้ไม่เร็วได้ไม่ใช่สิได้เร็วพูดถูกพูดผิดอยู่ขออภัยน่าจะปรับเนื้อปรับตัวได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับคือก่อนที่เซปังนี่น่าจะรู้เรื่องแล้วว่าจะออกมาเป็นไงเอพูดมาอย่างนี้เหมือนจะไปกดดันเดวิดแกมากเกินไปหรือเปล่าในส่วนนั้นในขณะที่เบียเลสแม้ว่าจะเป็นคนที่เร็วที่สุดในการเทสรถที่เคเลสวันแรกนะครับคือ2ยามาฮ่าทั้งควาตาราโร่ทั้งเบียเลสเนี่ยคือก่อคู่กันมาดีเหลือเกินมองโดยรวมก็มาดีทั้งหมดแหละคือ3คนนะครับยังก่อน1ใน5 1ใน6กันได้อยู่แต่มาฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนงงสงสัยกับผมว่าเอ้าถ้าเกิดยามาฮ่ามันปัญหาเยอะขนาดนี้ทำไมยามาฮ่าถึงเร็วที่สุดล่ะทำไมเวลาตัวเลขถึงได้มาดีที่สุดก็ต้องบอกนะครับว่าการเทสรถเนี่ยมันลงไปยางเซตหนึ่งเอาวิ่งอยู่ประมาณ 3-4 รอบแล้วก็จะกลับมาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าแข่งขันจริงนะยางชุดเดียวการเซตอัพครั้งเดียวเนี่ยคุณจะต้องเซตทีเดียวปุ๊บวิ่ง20กว่ารอบนั่นก็คือมันอาจจะบ่งบอกว่า1ล่ะทีมช่างเขายังไม่พร้อมสู้ทีมอื่นหรือเปล่าก็เป็นไปได้นักแข่งไม่สามารถที่จะปรับกลยุทธ์ในการบริหารยางบริหารอะไรหรือบริหารเกมกับคู่ต่อสู้คนอื่นๆก็อาจจะเป็นไปได้ในส่วนนั้นนะครับ
นี่ก็คือเป็นยามาฮ่านะครับที่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยได้เยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่ในส่วนนั้นทีนี้มาดูที่ Honda ก็ต้องเรียกว่ามีลุ้นให้น้ำลายเหนียวเหมือนกันนะครับเมื่อนักแข่งต้องเรียกว่าตัวหลักของทีมเพียงคนเดียวในตอนนี้คือมาร์คมาร์เกสไปล้มมาทุกคนไปพลาดล้มที่โค้งแรกมั้งแล้วก็เจ็บไหล่ขวาเจ็บแค่ไหนไม่รู้แต่จำเป็นต้องผ่าตัดแล้วล่ะนะครับข่าวมาแล้วว่ามาร์เก็ตจะต้องได้รับการผ่าตัดที่สเปนเร็วๆนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ไปผ่าตัดที่ไหล่ซ้ายมาเทสรถเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะไม่พร้อมด้วยซ้ำในปีที่แล้วนะครับนั่นแหละนั่นก็คือมาปีนี้ก็เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกนะครับมาร์เก็ตก็ไปล้มแล้วก็ไหล่เจ็บจริงๆเนี่ยต้องรีบผ่าตัดแหละประมาณนั้นเพราะว่าเวลา2เดือนกว่าจะต้องผ่าเสร็จปุ๊บจะพักฟื้นทำกายภาพบำบัดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจากนี้ไปมาร์เก็ตก็คงจะต้องเคร่งครัดรักษาเนื้อรักษาตัวให้กลับมาฟิตเร็วๆนะครับไม่ผ่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปผ่าตอนไหนแล้วใช่ไหมฮะทุกคนถามว่ารถของ Honda เป็นยังไงกันบ้าง นะครับก็ต้องบอกว่ามาร์เก็ตเนี่ยพูดขึ้นมาคำหนึ่งมันก็น่าคิดนะคือจะรถจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันต้องแรงต้องเร็วไว้ก่อนอาจจะนี่ก็คือความเห็นของมาร์เก็ตแต่ผมหรือว่าหลายๆคนเอามาขยายความใหม่ก็มาร์เก็ตน่าจะสื่อประมาณว่าคือความได้เปรียบของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแรงคือกีฬา MotoGP เนี่ยมันก็มีเร็วมีแรงนะที่จะเป็นตัวหลักที่เราจะนึกถึงใช่มั้ยเป็นโมเมนต์หลักๆนะครับผมยังมองว่าความสมูทไอ้ความลงตัวอะไรต่างๆนิ่มนวลเนี่ยอันนั้นก็คือมันก็เป็นส่วนประกอบที่อาจจะหยิบย่อยลงไปอีกนะฮะกีฬาความเร็วมันก็ต้องเร็วถูกไหมฮะทุกคนนั่นแหละทีนี้ผมขยายความต่อไปว่ามาร์เก็ตเขาน่าจะหมายความว่าถ้ามันเร็วมันแรงเนี่ยนักแข่งก็ต้องหาทางปรับหาทางจูนเอานะครับว่าจะเอารถอยู่ไม่จะควบคุมรถยังไงบ้างแต่ถ้ามองกลับกันล่ะถ้ามันไม่เร็วมันไม่แรงแล้วนักแข่งก็จะไปปรับตัวยังไงใช่ไหมครับต่อให้คุณกระชากคันเร่งเร็วแค่ไหนคุณสับเกียร์เร็วแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมก็ว่ารถมันมีกำลังอยู่แค่นั้นจะให้มันไปได้เลยลิมิตของรถแต่มันไม่ได้คือคนเนี่ยมันเลยลิมิตตัวเองได้ใช่ไหมฮะคนเนี่ยอาจจะเหมือนประมาณว่าโอเคละมารอบนี้อาจจะใจสั่นนิดนึงถ้าเบรกระยะเนี้ยแต่รอบต่อไปฮึกเหิมว่ะอ่ะยกลึกกว่าเดิมไอ้นั่นก็คือมันเกินลิมิตตัวเองแต่รถเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกินได้ใช่ไหมครับดังนั้นผมเข้าใจมาเก็ตแล้วค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับความคิดเห็นตรงนี้ของแกนะฮะผมคิดว่าฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็จะถามผมต่อไปอีกแล้วว่าเอ้าในเมื่อรถแรงรถเร็วมันอยู่ที่ดูคาติคือแต่ละคนจะเข้าใจไปอย่างนั้นไอตัว GP 1819เนี่ยแบบเร็วแรงแซงกันเป็นทุ่งเลยทางตรงเลยตรงนั้นเอ้าแล้วทำไมโดวิโซโซไม่ประสบความสำเร็จสักทีล่ะทำไมล้มมาเก็ตไม่ได้สักทีจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ผมยังยืนยันเหตุผลส่วนตัวของผมอยู่ว่าโดวิโซโซก็จะขับแบบเขาเรียกว่าไม่โหดเกินผมมองอย่างนี้นะครับขออภัยที่อาจจะไปขัดใจความเห็นของบางท่านบางคนนะคือคาแรคเตอร์ของดูคาติเนี่ยแน่นอนมันดิบมันเถื่อนมันแรงมันโหดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่านักขับเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนรถด้วยนะครับโดวีอาจจะเซฟตัวเองเกินไปในปีนี้นะฮะอาจจะไม่โหดเกินผมมองว่าคนที่มีคาแรคเตอร์โหดเนี่ยก็คงจะนึกถึงมาร์คมาร์เกสใช่ไหมมันต้องขับแบบนี้ต้องขับแบบใจถึงพึ่งได้ แม้โค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายก็พึ่งได้เลยทำนองนั้นนะครับดังนั้นโดวีจะไปเพิ่มความโหดตอนนี้หรือเปล่าในส่วนนั้นนะครับมันต้องโหดตั้งแต่รอบควอลิฟายรอบซ้อมไปแล้วล่ะนะคุณมาโหดแค่ในการแข่งจริงเนี่ยไม่ทันกินหรอกผมก็เลยคิดว่ามีรถแรงรถเร็วเนี่ยแต่นักแข่งก็อาจจะแบบว่าไม่แมทกับคาแรคเตอร์ของตัวรถก็เลยไม่ประสบความสำเร็จนี่ผมหมายถึงดูคาติของโดวิโซโซนะครับทีนี้ย้อนกลับมา Honda อีกครั้งนึงเราได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บ้านท้ายของ RC213V เนี่ยครับคล้ายครับคลาวก็เหมือนของดูคาติแต่อาจจะเป็นกล่องที่เล็กลงมาหน่อยนะฮะคือดูคาติเนี่ยกลายเป็นกล่องมันใหญ่ขึ้นในขณะที่ของ Honda ก็เริ่มใส่กล่องถ้าเป็นของดูคาติเราจะทราบอยู่แล้วว่ามันคือระบบของอิเล็กทรอนิกส์จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้กล่องสมองกลต่างๆแต่ในส่วนของฝั่ง Honda ผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรใครจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับรบกวนหน่อยชี้แจงมาให้ฟังหน่อยว่าไอ้บั้นท้ายของ Honda เนี่ยนะไอ้ตูดที่เป็นกล่องดำๆตรงนั้นนะครับที่มีท่อโผล่มานั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่ Honda เปลี่ยนไปนะครับทีนี้มาดูที่ดูคาติแหละเป็นไง
ดูคติก็ต้องบอกว่านักขับก็ประสบเขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุนะบาดเจ็บอยู่เนี่ย2คนนะครับร่างกายยังไม่เต็มร้อยเปโก้นะครับไปพลาดล้มแบบผมไม่แน่ใจว่าแกจะไปโชว์สกิลยกล้อหลังเหมือนแจ็คมิลเลอร์หรือเปล่านะครับก็ไปพลาดล้มในพิทเลนตรงนั้นไปแล้วก็ไดโร่เปตุชี่ก็เจ็บไหล่ถอนตัวออกไปก็เลยทำให้การเทสรถหลักๆนะกลายเป็นแจ็คมิลเลอร์กับเดวิสโซโซนะฮะแต่ไอ้ตูดใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยทุกคนว่ามันคืออะไรตรงนี้มันจะเป็นความสำเร็จของโดวิไหมเป็นความสำเร็จของดูคาติในปีหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับรู้สึกตูดเนี่ยจะหนาจะใหญ่ขึ้นเลยทีเดียวอาจจะมีทีเด็ดอะไรเจ๋งๆอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับแต่เวลาของโดวิเนี่ย ก็ต้องบอกนะครับว่าใช้ได้นะคือโดวิสไตล์แกจะมาอย่างนี้แหละคือแกจะไม่ค่อยกดเวลามาสักเท่าไหร่บางทีบางครั้งก็จะขัดใจ FC หน่อยไปกดนู่นอยู่ที่10กว่าลงไปนะครับแต่กลายเป็นว่ามาที่เคเดสรอบนี้เวลาใช้ได้นะฮะก็ไม่ได้หนีห่างจากมาร์เกสสักเท่าไหร่นักตรงนี้ ทีนี้มาที่ซูซูกิล่ะเป็นไงซูซูกิต้องบอกว่ารู้สึกหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่แค่การเทสอย่างเดียวนะครับการแข่งสนามที่3สนามสุดท้ายมาเนี่ยเราได้เห็นนักบิดดาวรุ่งนะครับจวานเมียเบอร์36เหมือนจะทำเวลาได้ดีได้ใกล้อเล็กลินมากขึ้นทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับแต่จวานเมียอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนเยอะหน่อยในฤดูกาลนี้ปีแรกของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยล้มทีก็ได้พักได้อะไรก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แข่งหลายสนามเหมือนกันก็เลยทำให้ตัวเลขของคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่พอใจสักเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปหลังๆนะโดยเพราะการเทสรอบที่ผ่านมาที่เคเลสเนี่ยทำเวลามาเร็วมากนะครับติดอันดับที่3เลยมั้งผมจำไม่ผิดแล้วก็ความเห็นของทั้ง3คนที่ลงเทสนะครับทั้งอเล็กลินทั้งจวานเมียทั้งซินแวนเควนโตลี่ที่เป็นเทสไรเดอร์ของทีมเนี่ยออกมาในเชิงที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างที่จะชื่นชมในอัตราเร่งของรถเวอร์ชั่นใหม่ในปีหน้านำมาทำการทดสอบนะครับทีนี้ทีมอื่นเป็นไงบ้าง KTM นะฮะ KTM เราก็ได้ทราบนะครับว่า เขาเรียกว่าเป็นเฟรมเป็นแชสซีตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ยังคงเป็นแชสซีเหล็กอยู่เหมือนเดิมเหล็กหล่อประมาณ 80% แต่เป็นเหล็กหล่อพิเศษที่เบานะครับก็มองโดยรวมเนี่ยคงจะมีแค่พอสตาการ์โลใช่ไหมครับที่ยังฝากฝีฝากใครได้อยู่ในทีมนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆนะครับน้องใหม่รู้สึกว่าจะล้มไปนะครับอีเกอร์เลอโกน่าเนี่ยล้มไปแต่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับแบดบินเดอร์นะยังไม่ได้สามารถที่จะเรียกความโหดของตัวเองตอนอยู่มอเตอร์ทูมาใช้งานได้ในตอนนี้ก็เลยยังบอกไม่ถูกเลยนะครับว่า KTM มันจะเป็นไปยังไงคือคำว่าฝากผีฝากไข้ของปอสตาการ์โลมันก็อยู่ในแค่เต็มที่อยู่ประมาณกลางๆตารางขึ้นมาหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ว่าดีเลอร์ประเสริฐสีเหมือนกับทีมใหญ่ๆเขาในส่วนนั้นนะครับก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงไว้เลยนะครับว่า2นักบิดคนใหม่เปิดซิงล่าสุดนะครับทั้งเลอกูน่าทั้งแบดบินเดอร์เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในปีแรกของพวกเขานะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้างต้องเรียกว่าอวินเทียใช่ไหมดูกติอวินเทียณตอนนี้ยังไม่ได้สรุปชัดเจนนะครับว่าโยฮันซาโก้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่กันแน่แม้ว่ากระแสข่าวมันจะผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่ออยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะมานั่นแหละแต่อาจจะรอซาโก้เคลียร์สัญญาเก่าอยู่หรือเปล่าเพราะสัญญายังมีอยู่กับ KTM ไงตอนนี้ยังไม่จบกันไอ้ตรงมีเคลียร์ปัญหากับต้นสังกัดเดิมอยู่ทำนองนั้นนะครับก็เลยไปดึงเอานักขับ MotoE ขึ้นมานะครับเอาไปดึงเอานักขับ MotoE ขึ้นมาเทสรถแทนเป็นการแบบว่าแก้ลำขัดตาทับไปซะก่อนอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยอาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ในตอนนี้คงต้องรอสรุปหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะแต่เวลาของติโต้ราบัตก็ค่อนข้างดีนะฮะทุกคนนักบิดหมายเลข53ของทีมเนี่ยถือว่าหลังจากได้เครื่องยนต์ของ GP19 จากดูคาติโรงงานไปก็ขยับเวลาได้ขึ้นมาน่าจะประมาณกลางๆตารางอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้มีทีมไหนอีกบ้างอาร์พิเรียก็ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรใหม่ๆให้ลุ้นนะครับสาวกทีมนี้เพราะว่าเป็นทีมที่เงินไม่ได้เป็นเงินถุงเงินหนาเหมือนกับทีมอื่นเขานะฮะยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่นะครับก็เลยอัปเกรดชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยทำให้ทั้งนักขับทั้ง2คนเนี่ยทำเวลามาไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่อาจจะไปได้เครื่องใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคือข่าวมันก็ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอาพิเลียจะได้เครื่องใหม่นู่นที่เซปังเลย
ได้ก็ดีนะฮะดีกว่าไม่ได้หรอกนะจริงๆในตอนนี้ก็อาจจะเข็นมาไม่ทันอะไรทำนองนั้นนะครับเอพูดถึงครบไหมน่าจะครบนะทีนี้จะขอพูดถึงโดยรวมว่าแต่ละทีมเขาเน้นหนักไปเรื่องไหนบ้างที่มันเหมือนกันผมมองว่าเป็นแชสซีอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แชสซีมันจะเป็นโครงเนี่ยที่ใช้เป็นแท่นวางเครื่องดังนั้นแต่ละทีมเนี่ยเข็นเครื่องบล็อกใหม่มาแน่นอนเอาเครื่องบล็อกใหม่มาแชสซีก็ต้องเป็นตัวใหม่ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะเอามาวางตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนนะฮะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วว่าแชสซีเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของการควบคุมคอนโทรลรถในเรื่องของการที่รถคันนึงเนี่ยจะเอาแรงม้าเนี่ยลงพื้นได้มากได้น้อยส่วนนึงมันก็จะมาจากแชสซีด้วยเป็นต้นน้ำเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นแต่ละทีมก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสอยู่เหมือนกันในแชสซีตัวใหม่ของพวกเขาคือพยายามจะปรับหาจุดที่มันสมดุลไม่มันลงตัวที่สุดนั่นแหละว่าวางไว้ตรงจุดไหนมันองศาการวางการเอียงกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดมาแล้วมันมาแก้ไขในระหว่างฤดูกาลเนี่ยบอกตรงว่ามันไม่คุ้มหรอกมันจะทำให้ออกทะเลไปแต่ถ้าไปแก้ไขตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นแนวทางพอถึงตรงแข่งขันจริงในระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันก็จะทำให้ปรับเนื้อปรับตัวกันได้เร็วผมวิเคราะห์ไปอย่างนั้นนะครับในเรื่องของแชสซีทีนี้คนที่จ่อๆอยู่ที่ผมเกริ่นไปไว้นะครับว่าอาจจะมีทั้งคนที่บาดเจ็บแล้วก็รอพักฟื้นอยู่เนี่ยที่นึกได้ในตอนนี้ก็จะเป็นทั้งใครบ้างนะครับทั้งนาคาเกามินักบิดเบอร์30ของ LCR Honda นะครับผ่าตัดไปโอ้เป็นเกือบเดือนแล้วนะครับนี่ก็พักผ่อนเต็มที่ใครอีกเปโก้นะครับจากราแมคดูคาติดาริโลเปตุชี่เหมือนกันคนนี้นะครับก็ถือว่าต้องไม่ได้ทำการทดสอบทำการเทสรถก็คงจะได้มีเวลาพักผ่อนคนที่รอขึ้นเขียงล่ะที่พอจะนึกได้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังพักฟื้นอยู่ยังลงเทสไม่ได้มิเกลโอลิเวร่านะครับนักบิดหมายเลข88ของทีม KTM Tech Free นะครับส่วนพวกที่รอขึ้นเขียงอยู่เท่าที่นึกได้ตอนนี้ก็เป็นมาร์คมาร์เกสคาวคาสโกนะครับ2 Honda นี่แหละซึ่งต้องเรียกว่า2คนนี้ก็คือตัวหลักของ Honda ในตอนนี้เลยโดยเฉพาะมาร์คมาร์เกสเนี่ยก็ไปล้มไปพลาดล้มน่าเสียดายนะครับต้องทำการผ่าตัดไหล่ขวาในส่วนนั้นคาวคาสโกก็รู้สึกว่าจะเท้ายังมีปัญหาในส่วนนี้นะครับเห็นบอกว่าก็อาจจะไปผ่าตัดกับเขาด้วยเหมือนกันในส่วนนั้นนะฮะนี่ก็คือเป็นบทสรุปแบบคร่าวๆรวบรัดตัดตอนไปนิดนึงนะครับใครที่อยากจะรู้อะไรก็ไปคุยกันต่อในเม้นได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับหลายๆคนที่เม้นมาให้ข้อมูลต่างๆที่ผมอาจจะตกหล่นอาจจะพลาดไปบางคนมีข้อมูลเสริมๆมาดีมากตรงนี้ก็เอาจริงๆเสน่ห์ของช่องนี้มันอยู่ที่ว่าการไปอ่านเม้นนะครับไปอ่านเม้นจะไปเจอการเม้นแบบทับถมกันน้อยมากส่วนมากจะเจอเม้นแบบให้ความรู้ให้กำลังใจกันให้ข้อมูลกันเม้นขอความรู้กันตรงนี้เนี่ยมันสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาตรงนี้เอาไว้นานๆนะครับมันเป็นเสน่ห์ที่ช่องอื่นเขาไม่มีกันเหมือนช่องของพวกเราช่องนี้ก็อาจจะมีบ้างที่แอบมาว่ามาแซะบางทีมาตีเนียนพูดเพราะแต่ด่าอย่างนั้นก็มีนะครับก็อยากจะขอเตือนไว้ถ้าเกิดว่ามาสร้างความแตกแยกให้กับชาว2ล้อทั้งหลายเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาไว้คงจะไม่มีการไปเสียเวลาไปเตือนไปอะไรหรอกนะครับบล็อกทิ้งลูกเดียวนะตรงนั้นก็จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทิ้งท้ายนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันต่อไปนี้ก็จะมีคลิปรายการที่มันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวจะรับกันไม่ได้เพราะว่ามันสิ้นสุดการเทสรถแล้วข่าวต่างๆมันจะน้อยลงไปผมก็อาจจะมีการไลฟ์สดแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูการออกทริปจากนี้ไปผมก็อาจจะออกทริปบ่อยขึ้นอาจจะเดินทางไปนู่นมานี่ก็อาจจะขออนุญาตนะครับถือโอกาสแนะนำสถานที่ไลฟ์สดหรือจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ทุกคนตรงนี้คงไม่ว่ากันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้บรรยากาศในช่วงนี้มันเงียบเหงาเกินไปเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ